ทำไมเขานิยมนำผ้าออฟฟอร์ดมาผลิตเป็นเก้าอี้นะครับก็เนื่องจากผ้าออฟฟอร์ดนะครับมีความหนาแต่น้ำหนักเบานะครับส่วนประกอบหลักของผ้าออฟฟอร์ดนะครับก็ทำจากผ้าฝ้ายนะครับคุณสมบัติของผ้าออฟฟอร์ดจะมีความเหนียวทนต่อการฉีกขาดแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับไม่ดูดซึมความชื้นนะครับแห้งเร็วแล้วก็ไม่อมน้ำอีกด้วยนะครับไม่ทำให้เกิดเชื้อรานะครับซึ่งเป็นที่มาของแบคทีเรียในส่วนประวัติของผ้าออฟฟอร์ดนะครับที่ได้ข้อมูลมานะครับในศตวรรษที่19นะครับในเมืองสกอตแลนด์โรงงานทอผ้าเขาจะตั้งชื่อตามมหาลัยที่เป็นที่นิยมในขณะนั้นนะครับเริ่มแรกที่พวกเขาวางตลาดผ้าใหม่จะมีอยู่4ชนิดนะครับโดยตั้งชื่อตามมหาลัยอันที่1นะครับก็คือผ้าเยลนะครับอันที่2ก็คือผ้าฮาวเวิร์ดนะครับอันที่3ก็คือผ้าครีมบิดแล้วก็อันที่4นะครับก็คือผ้าออฟฟอร์ดนะครับแต่เวลาผ่านไปสักพักนะครับมหาลัยเหล่านี้ก็เลิกใช้บริการโรงงานทอผ้าแห่งนี้นะครับก็เหลือแต่มหาลัยออฟฟอร์ดนะครับที่ยังคงใช้บริการอยู่ก็เลยตั้งชื่อนะครับให้จดจำง่ายนะครับก็คือผ้าออฟฟอร์ดนะครับก็ได้ชื่อมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของผ้าออฟฟอร์ดเขาก็ยังนิยมนำไปผลิตเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นเสื้อผ้านักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ไม่ยับง่ายนะครับง่ายต่อการรักษาอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผ้าออฟฟอร์ดนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นไปเป็นมาของผ้าออฟฟอร์ดนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ